ปัญหาสถานการณ์ผู้ลี้ภัยนะคะก็ยังคงเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อค่ะโดยเฉพาะบริเวณชายแดนไทยแล้วก็เมียนมานะคะก็ทำให้เด็กๆไม่ได้รับการศึกษาตามหลักสูตรค่ะในขณะเดียวกันนะคะวันที่20มิถุนายนของทุกปีทางองค์การสหประชาชาติก็ได้กำหนดให้วันนี้เนี่ยเป็นวันผู้ลี้ภัยโลกด้วยจะเป็นอย่างไรติดตามกับคุณสุภชัยสอนเพิงในโลกเราเช้านี้เลยค่ะข้อมูลจากองค์กรช่วยเหลือเด็กประจำประเทศไทย Save the Children ระบุปัญหาสถานการณ์ผู้ลี้ภัยชายแดนไทยเมียนมาเป็นปัญหาการลี้ภัยที่ยืดเยื้อยาวนานที่สุดในโลกซึ่งปัจจุบันมีผู้อพยพลี้ภัยราว 100,000 คนอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัย9แห่งในแถบบริเวณชายแดนไทยและเมียนมาโดยส่วนใหญ่ของจำนวนผู้อพยพเป็นเด็กจำนวนมากทำให้เด็กๆไม่ได้รับการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรส่งผลให้การเรียนรู้ของเด็กผู้ลี้ภัยรวมถึงคุณวุฒิทักษะและประสบการณ์ไม่เป็นที่ยอมรับจากประเทศอื่นสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพได้จัดนิทรรศการภาพถ่ายเจาะลึกเรื่องราวชายแดนไทยเมียนมาเพื่อนำเสนอสิทธิของผู้ลี้ภัยให้ผู้คนได้ตระหนักถึงปัญหาและการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์โดยมีช่างภาพสารคดีคุณทิโมธีซิโรต้าเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวซึ่งใช้เวลามากกว่า10ปีในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในด้านของการศึกษา I don't think we live in a fair societywhether that's in Australia, whether it's in any country in the world, I think there are always poor people. And I think when you are a fortunate person, when you are richer, you have good education, then I think it is a responsibility to try to help people who do have less and don't have the opportunities that we have. And it is an opportunity that gives me great pleasure.แต่ในขณะเดียวกันก็มีหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรในเมียนมาและองค์กรนานาชาติอย่างเช่นสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมเข้ามาสนับสนุนทักษะวิชาชีพการโรงแรมรวมถึงทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตเพื่อช่วยกลุ่มผู้ลี้ภัยที่ได้สัญชาติไทย Basically train them on life skills lots of English and all of the technical jobs of the hospitality so front office kitchen service and housekeeping we both mix practices and theorySo the students have a real work-life experience. นิทรรศการภาพถ่ายเจาะลึกเรื่องราวชายแดนไทยเมียนมาจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึง23มิถุนายนนี้ที่แกลเลอรี่สมาคมฝรั่งเศสสุภชัยสอนเพลิงโลกเราเช้านี้รายงาน